สนับสนุนโดย Star Infinity Cosmetic Drink ครบ3คุณค่าผิวสวยจากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการกสทมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการกรณีให้มีคำสั่งลงโทษทางปกครองพักใช้ใบอนุญาตของสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินหรือดิจิตอลทีวีช่องไวทีวีเป็นเวลา7วันนับตั้งแต่วันที่28มีนาคม2560เนื่องจากเป็นการกระทำผิดซ้ำในรูปแบบเดิมหลังจากมีผู้ร้องเรียนการดำเนินรายการของสถานีโทรทัศน์ในปีที่แล้วรวมกว่า10ครั้งและปีนี้2ครั้งโดยยังไม่ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานหลังจากนั้นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้ออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้กสทช.ทบทวนคำสั่งโดยเห็นว่าหากรายการใดมีปัญหาก็ควรพิจารณาเป็นกรณีไปไม่ควรใช้อำนาจพักใบอนุญาตทั้งสถานีหรือหากการเสนอเนื้อหาของ Voice TV หรือทีวีช่องใดมีผลกระทบต่อความมั่นคงหรือละเมิดสิทธิบุคคลหมิ่นประมาทบุคคลอื่นผู้เสียหายหรือผู้มีส่วนได้เสียก็ชอบที่จะใช้สิทธิแจ้งความดำเนินคดีหรือฟ้องร้องตามกฎหมายปกติได้อยู่แล้วและในแง่ของผู้บริโภคข่าวสารหากสื่อใดนำเสนอรายการที่ไม่มีความรับผิดชอบหรือละเมิดสิทธิผู้คนกลไกตลาดผู้บริโภคข่าวสารจะเป็นคนตัดสินสื่อนั้นได้เช่นกันปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าการสั่งพักใบอนุญาตไวทีวีเป็นเวลา7วันเป็นการลงโทษที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่และถือเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นหรือไม่อย่างไรเราจะมาถอนพิษเรื่องนี้กันสองท่านนี้เคยดู Voice TV ไหมเคยดูแวบๆอาจารย์เคยบังเอิญเปิดไปเจอพอดีอาจารย์เคยดูผมแทบจะไม่ค่อยได้ดูผมต้องยอมรับว่าผมดูแต่ว่าดูแวบๆทนไม่ได้เลยอาจารย์ไม่กับถึงกับทนไม่ได้นะบางทีเขาก็ดูมีสาระอยู่แต่ว่าเขาอคติเขาแรงมากแรงซะจนที่ผมนั่งดูแล้วผมเชื่อผมเป็นคนที่พอจะลำดับตรรกะหรือลำดับเหตุลำดับผลเป็นพอเห็นแล้วเนี่ยเหตุผลมันกระโดดเพราะอคติมันบังตาหลายคนที่พูดนะครับผมพูดตรงๆว่าผมทนดูไม่นานผมก็เลยไปดูที่อื่นเพราะว่าผมมีตัวเลือกเยอะแยะถามผมตรงๆว่าช่องนี้ทำไมผมไม่ดูตอบได้เลยว่าผมไม่ชอบก็อาจารย์ทุกคนไม่ใช่เฉพาะอาจารย์รวมทั้งผมรวมอาจารย์วันชัยและทุกคนในประเทศไทยเรามีสิทธิ์อยู่เหนือรีโมทคอนโทรลเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะดูอะไรที่ควรดูอะไรที่ไม่ควรดูผมว่าอันนี้เป็นวิจารณญาณของอาจารย์และของคนดูคนอื่นๆใช่แต่ว่าพอเขาบอกว่าเขาสถานีนี้ถูกปิดชั่วคราว7วันผมในฐานะที่คนทำทีวีมานานผมนั่งถามตัวเองว่าแม้ทีวีช่องนี้ผมไม่ชอบแต่การถูกปิดเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าผมก็ตอบว่านั่งใคร่ควรแล้วเนี่ยผมตอบว่าในหลักการแล้วไม่ถูกการไปปิดเขาเนี่ยไม่ถูกคราวนี้ก็มาดูต่อเขาบอกว่าใช้คำพูดหรือใช้วิธีการยั่วยุให้เกิดการปั่นป่วนอะไรต่อมีอะไรผมก็คิดว่าแหมมันคิดซับซ้อนมากนะผมก็คิดต่อไปว่า กฎหมายเขาว่ายังไงล่ะถ้าไปหมิ่นประมาทคนอื่นคุณก็ฟ้องร้องจัดการกับไอ้คนพูดมันไม่ใช่สถานีไอ้คนพูดไอ้คนดำเนินการเพื่อให้เกิดการหมิ่นประมาทก็ฟ้องไปถ้าทำผิดอาญาอย่างอื่นก็ได้งานไปแล้วก็มานั่งคิดเอช่วงนี้มันมีคำสั่งของคสช.ซึ่งเป็นกฎหมายเราก็ต้องยอมรับว่าถ้ากระทำผิดกฎหมายคสช.ก็ต้องถือว่าผิดก็ต้องได้งานผมก็เอาคสช.มานั่งครับฉบับที่93/2557กฎหมายก็เป็นกฎหมายบอกห้ามมิให้บุคคลใดรวมทั้งบรรณาธิการพิธีกรสื่อมวลชนเจ้าของกิจการสื่อสิ่งพิมพ์
วิทยุโทรทัศน์และรายการวิทยุกระจายเสียงเชิญบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมาให้สัมภาษณ์หรือแสดงความเห็นในลักษณะที่อ่านให้เกิดหรือขยายความขัดแย้งบิดเบือนและสร้างความสับสนให้กับสังคมรวมทั้งนำไปสู่การใช้ความรุนแรงเข้าข้อนี้ถ้าดูจากจะบอกมีความผิดตามประกาศฉบับนี้ซึ่งเป็นกฎหมายอยู่แล้วถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วมีความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วเพราะว่าคำสั่งของคสช.เป็นกฎหมายเอ๊ะอย่างนี้ก็น่าจะทำได้สิผมก็นั่งคิดต่อนะครับและเขาบอกด้วยว่ายิ่งกว่านั้นเนี่ยอีกข้อนึงบอกว่าห้ามไม่ให้เสนอข่าวสารที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติเอ๊ะอันนี้เป็นความมั่นคงก็อาจจะเข้าการวิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติงานของคสช.เจ้าหน้าที่และคสช.เนี่ยและบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เขาแก้เขามีประกาศใหม่แก้ว่าให้วิจารณ์ได้ด้วยเหตุด้วยผลในทำนองด้วยบริสุทธิ์ใจนั่นเขาแก้แล้วคราวนี้พอมาดูอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับและเขาก็บอกว่าถ้าฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายคราวนี้อาจารย์นักกฎหมายอาจารย์ต้องตีความนะการดำเนินการตามกฎหมายควรจะดำเนินการแต่เฉพาะรายการหรือผู้ที่กระทำผิดกฎหมายหรือจะทำมันทั้งสถานีทีนี้อันนี้ยุ่งใช่ไหมครับจะทำเฉพาะรายการที่เขามีอยู่ 4-5 รายการที่เขาตรวจพบหรือจะทำทั้งสถานีโดยอ้างว่าสถานีรู้เห็นเป็นใจให้เกิดรายการต่างๆเหล่านี้และรายการต่างๆเหล่านี้ก็รู้เห็นเป็นใจกับผู้พูดผมว่ามันยุ่งตรงนี้แหละครับทีนี้อาจารย์มาดูสุดท้ายก่อนผมเนี่ยมานั่งดูแล้วเนี่ยมันมีการแก้ไขประกาศคณะคสช.เป็นฉบับที่103/57ถ้าปรากฏว่าบุคคลใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่ว่าเมื่อกี้นี้พนักงานเจ้าหน้าที่อาจส่งเรื่องให้องค์กรวิชาชีพผู้นั้นเป็นสมาชิกดำเนินการสอบสวนจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพก็มาถึงดูตามกฎหมายเลยก็มาถึงบอกว่าอ๋อก็ต้องส่งเรื่องนี้อาจไม่ส่งก็ได้อย่างถ้าอ่านแต่กสทช.ไปปฏิบัติเองเนี่ยได้ไหมผมงงเพราะอะไรครับอาจารย์หนึ่งถ้าทำผิดกฎหมายหมิ่นประมาทให้ผู้ที่เสียหายแจ้งความดำเนินคดีหรือดำเนินคดีด้วยตัวเองเรื่องหมิ่นประมาทจัดการไปเลยถูกไหมครับถ้าทำความผิดกฎหมายอาญาอื่นใดดำเนินการจัดการไปเลยเป็นตัวบุคคลผมรับได้ถูกไหมครับและไปส่งเรื่องให้บุคคลที่บอกว่าให้องค์กรวิชาชีพผู้นั้นเป็นสมาชิกดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพส่งไปเลยทำได้แต่ผมมานั่งถามดูว่ากสทช.เขาเอาอำนาจอะไรในการที่จะไปปิดสถานีผมนั่งงงอาจารย์ผมงงว่าในกฎหมายของกสทช.น่าจะต้องมีอำนาจ1ในอำนาจนั้นผมยังไม่ได้เปิดกฎหมายอยู่ในมือถ้าเห็นว่าการเสนอรายการรูปกระทบต่อความมั่นคงก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อสังคมหรือศีลธรรมอันดีเนี่ยเขามีอำนาจอาจจะให้ปิดให้หยุดเหมือนกันเหมือนที่อาจารย์พูดเนี่ยเอาละในเรื่องกฎหมายของกสทช.ต้องมีแน่ไม่มีทำไม่ได้นะครับเหมือนกรณีที่พนักงานเอาผู้หญิงไปค้าประเวณีในสถานบริการก็น่าจะจับผู้หญิงค้าประเวณีสถานบริการเปิดเกินกว่าเวลาก็น่าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่เขาก็มีอำนาจมีกฎหมายที่ให้พนักงานเช่นปิดการบริการเป็นเวลา7 วัน 30 วันนะฝ่าฝืนเขาก็มีขั้นตอนแล้วเตือน1 2 3 4เหมือนกันผมเข้าใจว่ามีมาตรการมีกฎหมายของกสทช.ที่กำหนดและเขาดำเนินการเตือนบอกกล่าวแล้วคือในกรณีประกาศนี้ในกฎหมายเนี่ยพอบอกว่าห้ามทำอะไรแล้วมันจะบอกการลงโทษด้วยโทษมีอะไรถ้าฝ่าฝืนในนี้เนี่ยก็บอกไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับอาจารย์ว่าในกรณีปรากฏบุคคลใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ2หรือข้อ3ให้ระงับการจำหน่ายจ่ายแจกหรือเผยแพร่สิ่งพิมพ์รวมทั้งการออกอากาศได้
โดยทันทีและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดตามผิดตามความผิดฐานนั้นดำเนินการตามกฎหมายซึ่งในที่นี้เนี่ยเจ้าที่ตามกฎหมายก็คือกสทช.คือถ้าในแง่กฎหมายเนี่ยผมเชื่อว่ามีอำนาจในการปิดยังไม่มีข้อสงสัยแต่ว่าในแง่อีกด้านหนึ่งเนี่ยในแง่ความเหมาะสมเพราะว่าเราก็ต้องมองว่าอย่างที่อาจารย์บอกมันมีวิธีการดำเนินการได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับจะเลือกช่องไหนถ้าเลือกช่องทางตั้งแต่ตักเตือนเขาบอกเขาตักเตือนไปหลายทีแล้วไม่หลับจำเลือกงดให้งดบางรายการบอกว่าไม่มีประโยชน์เขาเลือกได้หลายวิธีแต่อันนี้เขาเอิญเขาไปเลือกวิธีบทลงโทษอันนี้ซึ่งความเหมาะสมจริงๆแล้วมันอาจจะเลือกอย่างที่อาจารย์บอกก็ได้ก็คือใช้วิธีฟ้องเป็นคนๆไปถ้าเกิดสมมติว่าพิธีกรคนนี้อาจารย์พูดจะเป็นภัยต่อความมั่นคงก็ฟ้องเฉพาะกรณีอาจารย์เจิมศักดิ์เป็นคนๆไปไม่ต้องไปลงโทษทั้งสถานีกลับไปที่จุดเดิมที่ผมบอกว่าคนดูทุกคนในประเทศไทยเนี่ยมีอำนาจอยู่บนรีโมทคอนโทรลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอยู่บนพื้นฐานที่เราเชื่อว่าคนไทยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและมีสมองมีปัญญามากพอที่จะเลือกได้ว่าจะดูช่องไหนคดีที่พูดมาเนี่ยผมก็ทำให้ผมก็คอยตามว่าเขามีอำนาจตามกฎหมายทำได้แต่ขอให้ฟังผมต่อไปนี้อีกนิดเรามีกสทช.ไปเพื่ออะไรเรามีกสทช.ไปเพื่ออะไรผมเนี่ยอยู่มาตั้งแต่สมัยยังไม่มีกสทช.และเป็นคนหนึ่งที่ผลักดันจะให้มีกสทช.และเคยตรวจสอบบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการกสทช.มีเรื่องมีราวตอนในวุฒิใหญ่โตมโหฬารก็ผมเนี่ยแหละเป็นตัวที่ตรวจสอบเราหวังให้กสทช.เป็นองค์กรอิสระไม่อย่างนั้นก็อยู่ที่อำนาจเก่าสิครับเรื่องคลื่นอยู่ที่กรมไปรษณีย์โทรเลขเรื่องเนื้อหารายการกรมประชาสัมพันธ์ก็บอกเขามีอำนาจในการควบคุมเราให้เป็นองค์กรอิสระก็แสดงว่าจะได้เป็นอิสระต่อทางการเมืองถ้าผมเป็นนักการเมืองผมก็ไม่อยากให้คนมาด่าผมผมเป็นนักการเมืองก็ไม่อยากให้คนมาเขย่าผมผมก็จะบอกว่ามันสร้างความขัดแย้งมันทำให้รัฐเนี่ยไม่มั่นคงถ้าผมเป็นนักการเมืองกรมประชาสัมพันธ์ไปจัดการกรมไปรษณีย์ไปจัดการที่เราให้มีกสทช.ก็เพราะว่าให้เป็นองค์กรอิสระถามว่าบัตรนี้อิสระจริงหรือเปล่าผมไม่มีใครถามไม่มีใครตอบตัวเองกสทช.ปัจจุบันตอบตัวเองว่ามีอิสระจริงหรือเปล่าและหลักการของความเป็นอิสระผมเป็นผู้หนึ่งที่ร่างรัฐธรรมนูญไปใส่อยู่ในรัฐธรรมนูญปี50 40 50ทั้ง40ทั้ง50และฉบับปัจจุบันที่เราลงประชามติมีข้อความในทํานองนี้ตรงกันหมดการสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพจากกระทํามิได้การให้นําข่าวสารหรือข้อความใดๆที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจัดทําขึ้นไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อใดๆจะกระทำไม่ได้เช่นกันแปลว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับก็รับรองสิทธิเสรีภาพของคนทำแต่ถ้าคนทำมีเสรีภาพไม่ได้ทำอะไรก็ได้ผิดตามกฎหมายคุณก็ได้งานเขาเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นกสทช.นะผมจะบอกว่าผมต้องรู้ตัวผมว่าผมเนี่ยเป็นองค์กรอิสระเขาตั้งขึ้นมาเพื่อไม่ต้องไปทำตามฝ่ายบริหารเพราะฝ่ายบริหารย่อมเข้าข้างตัวอย่างที่พูดเมื่อเราทำตามต้องเป็นองค์กรอิสระเราต้องเป็นกันชนให้กับทีวีทุกช่องไม่ใช่ทำตัวเป็นอิงผู้มีอำนาจและเป็นคุณพ่อคอยสั่งปิดคอยเรียกคนมาเตือนผมเนี่ยต้องคอยอิงเรารู้อยู่แล้วธรรมชาติคนที่มีผู้บริหารไม่ชอบถูกวิจารณ์ไม่มีใครชอบถูกวิจารณ์ผมต้องเป็นกันชนให้ต้องคอยเจ็บหลังต้องเขียวสีเขียวหรืออะไรก็ไม่รู้หลังต้องเขียวเข้าไว้หลังต้องทนแต่ไม่ใช่เป็นเครื่องมือไม่ใช่เป็นเครื่องมืออย่างเด็ดขาดอาจารย์ว่าผมหลักการผมถูกไหมเห็นด้วยอย่างหลักการอาจารย์ถูกทุกประการในกรณีนี้เนี่ยก็มีแต่กสทช.เท่านั้นที่รู้ตัวเองอยู่ว่าทำด้วยความเป็นอิสระหรือทำด้วยการถูกครอบงำจากใครหรือเปล่าเราก็ได้แต่หวังเป็นไปตามที่ทางคนรัฐบาลก็ให้สัมภาษณ์เองแถลงเองว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเป็นเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่ของกสทช.เองอ้าวถ้างั้นวันนี้เรามีเวลาเพียงเท่านี้วันนี้ผมก็ถอนพิษแรงไปหน่อยนะครับต้องขอหลังเขียวเลยนะจ๊ะหลังเขียวเลยครับครับลา
ป็นเรื่องของอาจารย์เจิมศักดิ์ไม่เกี่ยวกับผมนะอ๋อมีอะไรก็ให้ผมโดนอยู่คนเดียวใช่ไหมผมไปเยี่ยมสถานีก็ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเราไม่มีสคริปต์ถ้างั้นถึงเวลาก็ไปเยี่ยมแล้วกันนะครับนี่ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ